ังหวัดสระแก้วมีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งมีอยู่2สระในสมัยกรุงธนบุรีประมาณปีพุทธศักราช2324พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้นทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชาได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยได้ขนานนามสระทั้งสองว่าสระแก้วสระขวัญและได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์สระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตำบลซึ่งสมัยก่อนทางราชการได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออกมีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่านจนถึงปีพุทธศักราช2452ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่ากิ่งอำเภอสระแก้วขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินบุรีต่อมาเมื่อวันที่23กรกฎาคม2501ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอสระแก้วขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรีและต่อมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2536ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่110ตอนที่125ลงวันที่2กันยายน2536เป็นผลให้จังหวัดสระแก้วได้เปิดทำการในวันที่1ธันวาคม2536โดยเป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทยโดยมีคำขวัญว่าชายแดนเบื้องบูรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอารยธรรมโบราณย่านการค้าไทยเขมรด้วยความที่จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ที่นักท่องเที่ยวควรแวะสักการะเมื่อมาเยือนเพื่อความเป็นสิริมงคลคือศาลหลักเมืองหลวงพ่อทองวัดสระแก้วพระอารามหลวงหลวงพ่อขาววัดนครธรรมพระสยามเทวาธิราชและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าเรียนรู้มากมายเช่นกันโดยจังหวัดสระแก้วได้เน้นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอมจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่องรอยอารยธรรมนะของจังหวัดสระแก้วนั้นมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของขอมโบราณนะครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะสร้างเยาวชนและก็คนในท้องถิ่นเนี่ยให้สามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทางจังหวัดเองมีนโยบายที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยด้วยความหลากหลายของจังหวัดสระแก้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจะพร้อมมอบให้แก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความเพลิดเพลินพร้อมเรียนรู้อย่างมีคุณค่าที่จังหวัดสระแก้ว